Friends, for the AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. 明日のゲームはお互いに、やっぱり、勝利を勝ち点3を、取りに行くゲームになってくると思ってます。まあでもそのFIFA ランキング、それから今までのそういう、試合の実績とタイの方が、まあ、力があるというようなことですが、まあ、サッカーをやってみなきゃわからないということで、まあ、簡単に、カンボジアとしても負けるわけにはいかないゲームをしようと思ってます。ฉะนั้นเรามาย้อมในการปูนไทยสักคือมีอารมณ์ดีๆครั้งนั้นแต่บางคู่จะมวยนั่งกรงครั้งในขนมบอลเซียนให้สำหรับการเตรียมครัวให้นั่งระบบพวกยืงคือเตรียมครัวดูดิสไลด์ให้ให้สำหรับการเฟื่องดำน้ำระบบพวกยืงมันนั่งมาตอนนี้คือตัวเชียร์ออสเตรเลียไปให้ได้ดูดิสตาร์พวกยืงเฟื่องดำน้ำคือมีระยะไปมาองติกให้ยืงมีไปสำหรับกุ๊กครัวまあ、あのニックも、先日のゲームも出場 して、PK ですか、1点取ってくれましたけど、まあ、あの順調に、彼なりに仕上がっていると我々は判断しています。ก็คำตอบนะครับจากเฮดโค้ชก็คือว่าทางผู้เล่นเองเนี่ยจากเกมที่แล้วก็ได้มีการทำประตูแรกกับตัวเขาเองซึ่งมันสร้างความมั่นใจกับเขาก็เลยเชื่อว่าในเกมต่อมาเนี่ยคือจะมีความมั่นใจทั้งตัวผู้เล่นเองด้วยแล้วก็กับทีมทุกๆคนนะครับสำหรับได้คลังทีมไทยเรียนโดยที่ญี่ปุ่นไอระว่าไอ้พวกยังเป็นแต่ป้าไทยคือยังสบายใจเรื่อยๆหนึ่งจองป้าพวกเกย์แต่ซาดาพวกยังทานเลี้ยงมวยของพวกเกย์ด้วยแต่ยังจองดังทางสำหรับแต่ป้าพวกยังประมาณชั่นนำได้คันป้าเกย์นั้นยังรอกำลังนะให้เกย์ในกำลังนะยังจองดังครับก็คำตอบจากทางผู้เล่นนะครับก็ถามว่ากลัวไหมก็ไม่ได้มีความกลัวอะไรครับเพราะว่าฟุตบอลมันเป็นฟุตบอลครับแล้วทางทีมชาติแคนเบอร์รีเองเนี่ยเขาก็เจอทีมอื่นๆที่แกร่งหรือมีแรงกิ้งที่อาจจะดีกว่าทีมชาติไทยซึ่งคิดว่ายังไงฟุตบอลมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ครับแต่เชื่อว่าความมั่นใจเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางทีมงานก็พยายามที่จะเหมือนโชว์ออกมาครับเพื่อที่จะไปต่อแล้วก็ให้จบตัวจุดมุ่งหมายของทุกคนครับまあ、あの大変、バランスがいい距離感のいいサッカーをしているなというふうに感じています、まあ、フォワードもそれから、まあ、真ん中にいる、ボランチのナンバー3番の選手等も流動的にポジションを変えたりするので、なかなか、厄介だなというふうに思っていますจุดแข็งของทีมชาติไทยที่เขามองเห็นนะครับก็คือว่ามันมีความเคลื่อนไหวในเกมการเล่นเยอะมีการเคลื่อนที่เยอะซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาคิดว่าเป็นเกมแผนที่ต้องดูระวังเพราะว่ามันก็คือเป็นการที่เขาต้องวางแผนตัดเกมแล้วก็เพื่อที่จะหาโมเมนตัมในการทำสกอร์ริ่งครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยเขาก็เชื่อว่ามีการซ้อมมาแล้วก็คิดว่าทางทีมชาติไทยก็มีความตั้งใจที่จะเจอกันครับ